นะวงนี้ในการ39นะเนี่ยเลยนี่ก็9เนี่ย393ต้องมองไปที่บนวัดเนี่ยจะมีต้นยืนนะครับยืนอยู่หนึ่งต้นสำหรับต้นที่ยืนเนี่ยก็คือเริ่มแรกเนี่ยมาเข้าฝันพระภิกษุในวัดว่าจะให้โชคนะครับในฝันเนี่ยก็เขียนใส่กระดาษให้กับพระภิกษุว่าเลข50นะครับในงวดก่อนนู้นนะครับแล้วทีนี้ก็ออกตรงๆตามที่แม่เขียนให้นะงวดต่อไปก็ให้อีกนะครับก็ถูก2งวดนะครับแต่ตอนนั้นเนี่ยยังไม่มีพ่อแม่พี่น้องเนี่ยเข้ามาแล้วก็ยังไม่ลงในโลกโซเชียลนะครับส่วนล่าสุดก็คือในงวดที่89เนี่ยชาวบ้านเนี่ยเริ่มมากราบไหว้เพราะว่าแม่ไปเข้าฝันแล้วก็ให้โชคกับคนต่างถิ่นนะครับและในงวด89ชาวบ้านก็ถูกกันนะครับทีนี้ก็มีการผ่านสื่อผู้ที่มีร่างต่างๆนะครับก็บอกว่าถ้างวดที่2ถ้าถูกปุ๊บให้เอาบริวารของแม่ขึ้นด้วยนะครับโดยอยู่ที่ท่าน้ำของวัดราชกุณาทีนี้งวดที่ผ่านมาในวันที่1นะครับธันวาคมเนี่ยก็มีพ่อแม่พี่น้องเนี่ยมาขอโชคขอลาภซึ่งแม่ก็ผ่านร่างกับผู้ที่สื่อสารได้โดยเขียนให้นะครับ50ด้วยกันนะครับก็งวดวันที่1ก็ออก50ด้านบนนะครับก็มีการแก้บนด้วยการนำละครนะครับแล้วก็เครื่องเส้นไหว้ต่างๆนะครับทีนี้เกิดปรากฏการณ์ก็คือช่วงน้ำลงหลังจากวันที่1เนี่ยนะครับน้ำได้ลงอย่างรวดเร็วนะครับก็ทำให้ต้นที่เราเห็นอยู่ทางด้านนี้นะครับโผล่ขึ้นมานะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่แปลกประหลาดซึ่งว่าตรงกับจุดที่แม่ได้บอกไว้นะครับในวันนี้วันที่14นะครับทางวัดแล้วก็ชาวบ้านเนี่ยจะทำการขุดเปิดหน้าดินเพื่อทำการวัดขนาดของต้นตะเคียนนะครับว่ามีกี่ต้นผู้ที่ทำการสื่อสารได้ก็ชี้ว่าน่าจะมีประมาณสัก3ต้นนะครับที่อยู่ประมาณตรงนี้นะครับและในวันพรุ่งนี้นะครับซึ่งตรงกับวันพฤหัสบดีนะครับที่15นะครับก็จะมีพิธีการในการบวงสรวงและทำการอัญเชิญแม่ตะเคียนขึ้นในช่วงเวลาของ 9:39 น